الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه اشتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولى أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين فمن تمسك به نال مناه ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكامل في صفاته العالي عن النظراء والأشباه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على الخلق واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه وسلم تسليما كثيرا ท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดทุกวันที่เคารพรักทั้งหลายข้าพเจ้าใครขอสั่งเสียแก่ตัวของข้าพเจ้าตลอดจนเราท่านทั้งหลายว่าขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพึงสำเนียกไว้ว่าขณะนี้เราท่านทั้งหลายกำลังรับฟังการคุตบะห์วันศุกร์การรับฟังการคุตบะห์วันศุกร์ในขณะที่ผู้ทำหน้าที่ขึ้นคุตบะห์นั้นจะเป็นอย่างยิ่งแก่เราท่านทั้งหลายจะต้องสดับรับฟังและขอให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่าทุกๆคุตบะห์นั้นคือการให้เราท่านทั้งหลายนั้นรู้จักการตักวาการตักวานั้นมันเปรียบเสมือนเกราะกำบังระหว่างตัวของเรากับอายาสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าตักวานั้นเหตุที่เรากลัวการลงโทษของพระผู้เป็นเจ้ากลัวอายาสิทธิ์ของอัลลอฮ์เราจึงตักวาเราจึงยำเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการตักวาก็คืออิมติซาลุลอาวามิรวัชตินาบุนนาวาฮีคือการปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งใช้และก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าทรงสั่งห้ามนี่คือบ่าวผู้ศรัทธาการเป็นบ่าวการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นง่ายมากๆมีเพียงแค่2ข้อให้กระทำคือจงทำกับอย่าทำมีแค่2ข้อนี้ไม่มีอื่นจากนี้แล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราได้ผ่านการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของดุนยาอย่างเดียวเรื่องศาสนาเราก็จะต้องมีการคัดเลือกมีการเข้าคูหาเหมือนกันในศาสนาอิสลามมีอยู่2พรรคหลักๆพรรคแรกก็คือฮิซบุลลอฮ์พรรคของอัลลอฮ์และพรรคที่2ก็คือฮิซบุชัยฏอนพรรคของชัยฏอนพรรคของชัยฏอนเนี่ยหัวหน้าพรรคชื่ออิบลีสเลขาธิการพรรคชื่อชัยฏอนสโลแกนของพรรคนี้ไม่มีอะไรมากมายนอกจากหลอกลวงประชาชนและชัยฏอนเนี่ยพรรคอิบลีสเนี่ยจะหลอกลวงประชาชนตราบจนฟ้าดินสลายยิ่งไปกว่านั้นแล้วหลังจากฟ้าดินสลายวันกิยามะห์ชัยฏอนก็หลอกลวงบ่าวผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะเป็นสมาชิกพรรคของชัยฏอนแล้วก็พี่น้องสามารถที่จะเป็นสมาชิกแบบถาวรได้แต่ว่าได้อยู่ในหลุมนรกยานนำตลอดกาลแต่พี่น้องสามารถที่จะออกห่างจากพรรคนี้ได้เช่นเดียวกันคือการไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งห้ามเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกอลัชชัยฏอนลัมมากุฎิยัลอัมรอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักกะ
ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ในตัฟซีรของท่านอิหม่ามอัตตะบารีคือท่านอิหม่ามอบูญะฟาร์มุฮัมมัดบินจารีรอัตตะบารีท่านเกิดที่เมืองบัตริสถานท่านได้บอกว่าท่านฮะซันอัลบัสรีท่านได้กล่าวว่าองค์การอายะห์ข้างต้นที่กระผมได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้เป็นองค์การที่หัวหน้าพรรคชัยฏอนคืออิบลีสเนี่ยจะทำการอภิปรายจะทำการขึ้นคุตบะในวันกิยามะจะทำการขึ้นคุตบะในวันกิยามะแล้วคุตบะของเขาเนี่ยไม่ได้สร้างมาจากไม้สักนะครับคุตบะมิมบัรของเขาเนี่ยสร้างมาจากไฟในตัฟซีรอัตตะบารีท่านอิหม่ามอบูลฮัสซันท่านอิหม่ามฮัสซันอัลบัสรีท่านได้บอกว่ามิมบัรของชัยฏอนของอิบลีสเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟوقال الشيطان للشيطان ได้กล่าวว่าลัมมากุฎิยัลอัมรุเมื่อกิจการต่างๆได้ถูกตัดสินแล้วหมายความว่าคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เข้าสู่สวงสวรรค์เขาก็ได้เข้าสวรรค์คนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้เข้านรกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีบัญชาให้เขาได้เข้าในนรกและหลังจากนั้นแหละชัยฏอนจะขึ้นคุตบะจะขึ้นทำการอภิปรายบนแท่นธรรมาศซึ่งสร้างมาจากไฟสร้างมาจากไฟและบอกว่าอินนัลลอฮะวะอะดะกุมวะอะดัลฮักกะวะวะอัดตุกุมฟะอัคลัฟตุกุมอิบลีสขึ้นคุตบะและบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสัญญากับพวกท่านซึ่งเป็นสัญญาจริงๆวะอัดตุกุมฟะอัคลัฟตุกุมและข้าพเจ้าอิบลีสก็ได้สัญญาต่อพวกท่านฟาอัคลัฟตุกุมแต่ฉันก็บิดพริ้วพวกท่านนะอิบลีสนะนี่หัวหน้าพรรคนะหัวหน้าพรรคชัยฏอนต่อมาวะมากานะลีอะลัยกุมมินซุลตานอิลลาอันดะอูตุกุมฟัสตะจะบะตุมลีและข้าพเจ้านี่ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหนือพวกท่านหรอกที่จะมาบังคับให้พวกท่านนะมาทำบาปไม่มีอิบลีสไม่มีอำนาจที่จะมาบังคับให้สู่เจ้าเนี่ยมาทำบาปนะเว้นเพียงแต่ข้าพเจ้าเรียกร้องพวกท่านแล้วพวกท่านก็ตอบรับฉันคือตอบรับอิบลีสก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นสมาชิกแบบถาวรอันนี้ก็อยู่ในยะฮันนัมถ้าใครเป็นสมาชิกแบบไม่ถาวรก็อยู่แป๊บหนึ่งแต่คำว่าแป๊บหนึ่งก็น่าจะเนิ่นนานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสต่อไปว่าอิบลีสได้ตรัสต่อไปว่าได้พูดต่อไปว่าฟะลาตะลูมูนีวะลูมูอันฟุซะกุมอย่ามาด่าฉันนะอย่ามาประนามฉันนะแต่จงประนามจงด่าต่อด่าตัวของพวกท่านเองเพราะฉันไม่ได้บังคับแกนี่แกมาเองจริงไหมพี่น้องจริงแกมาเองเราไม่ได้บังคับอะไรแกما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ฉันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์แทนพวกท่านได้แล้วก็พวกท่านก็ไม่สามารถที่จะร้องทุกข์ช่วยเหลืออะไรแก่ฉันได้หมายความว่าจะโดนอาญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่พ้นอายะห์10ตรงนั้นคือไม่พ้นการโดนลงโทษไม่พ้นการโดนลงโทษอินนีกาฟารตุบิมาอัชรอตุมูนีมินกับลนี่หัวหน้าพรรคเขาบอกนะสโลแกนของเขาก็คือหลอกลวงประชาชนเนี่ยหัวหน้าพรรคบอกฉันปฏิเสธอินนีกาฟารตุบิมาอัชรอตุมูนีมินกับลฉันปฏิเสธในสิ่งที่สู่เจ้าทั้งหลายได้ตั้งภาคีต่อฉันก่อนหน้านี้ปฏิเสธนะหัวหน้าพรรคเป็นคนพูดเอง
หัวหน้าพรรคเป็นคนพูดเองพรรคของชัยฏอนเนี่ยเป็นคนพูดเองอินนัลซอลิมีนละฮุมอะซาบุนอะลีมแท้จริงผู้ที่อัธรรมนั้นสำหรับพวกเขาและพวกเขาก็จะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบอันเจ็บปวดอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสได้ตรัสไว้ในสุรอัลอาอรอฟอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าวะนาดาอัศฮาบุลญันนะติอัศฮาบันนาริอันกอดวะจัดนามาวะอะดนาร็อบบุนาฮักกอฟะฮัลวะจัดตุมมาวะอะดาร็อบบุกุมฮักกอกาลูนะอ์มฟะอัซซะนะมุอัซซินุนบัยนะฮุมอัลลอนะตุลลอฮิอะลัซซอลิมีนในวันกิยามะห์เนี่ยชาวสวรรค์ก็จะเรียกไถ่ถามชาวนรกแหละวะนาดาอัศฮาบุลญันนะติอัศฮาบันนาริอันกอดวะจัดนามาวะอะดนาร็อบบุนาฮักกอว่าเราน่ะได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นอัชชะรีอะฮ์ตราบัญญัติได้บอกเอาไว้เนี่ยเป็นความจริงฟะฮัลวะจัดตุมมาวะอะดะร็อบบุกุมฮักกอและพวกท่านเห็นหรือยังล่ะว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาไว้เนี่ยเป็นความจริงก็ลูนามพวกเขากล่าวใช่จริงฟะอัซซะนะมุอัซซินุนบัยนะฮุมอัลลอนะตุลลอฮิอะลัซซอลิมีนดังนั้นมีเสียงหนึ่งได้เอ่ยขึ้นมาได้เรียกร้องขึ้นมาว่าการละหนัดของอัลลอฮ์การลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ผู้ที่อธรรมใครกันล่ะที่เป็นผู้ที่อธรรมอัลลซีนยัสุดดูนอันซะบีลิลลาฮิวะยับฆูนฮาอิวะจาวะฮุมบิลอาคิเราะติกาฟิรูนบรรดาผู้ที่อธรรมก็คือผู้ซึ่งที่พวกเขานั้นห่างไกลจากศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาก็เป็นไงวะยับฆูนฮาอิวะจาก็แสวงหาแนวทางทำให้แนวทางมันเคี้ยวมันคดวะฮุมบิลอาคิเราะติกาฟิรูนและพวกเขาในวันปรโลกเนี่ยพวกเขาเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปิดใจของเขาเป็นผู้ที่ไม่มีจิตศรัทธาต่อพระองค์คำว่ากาเฟรเนี่ยพี่น้องบางคนไปแปลว่าผู้ปฏิเสธตามจริงจะแปลก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าให้ดีก็ควรแปลว่าผู้ไม่มีจิตศรัทธาเพราะคำว่ากาเฟรเนี่ยมันหมายถึงหัวใจของเขาได้ปิดแล้วหัวใจของเขาผู้นั้นเนี่ยได้ปิดแล้วต่อมาชัยฏอนก็ได้บอกว่าก็ละฟะบิอิซซะติกะลาอุกวียันนะฮุมอัจมะอีนอิลลาอิบาดะกัลมุคลิซีนชัยฏอนอิบลิสเนี่ยก็ขอต่ออัลเลาะห์ว่าฉันจะทำให้พวกเขาเนี่ยหลงทั้งเพน่ะหลงไปทั้งหมดอิลลาอิบาดะกัลมุคลิซีนเว้นแต่บ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์แสดงว่าเรานี่พ้นไหมพี่น้องเราลองเช็คเนียดของเราดูซิว่าในเนียดของเราในหัวใจของเราเนี่ยเป็นไปตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้หรือเราทำไปเพื่ออะไรอันนี้คือคำถามว่าเราเนี่ยทำอิบาดะห์เนี่ยไปเพื่ออะไรกันพ่อแม่บังคับครูสั่งเป็นหน้าที่เพื่ออัลลอฮ์หรืออะไรมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงเวลาเราจะทำอามันอิบาดะห์เนี่ยบ่าวของพระองค์เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเขาจะทำอามันอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์ใดเช่นการอ่านละหมาดเขาก็จะต้องตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์แต่บ่าวคนหนึ่งเขาได้ตั้งเจตนาเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดบ่าวอีกคนหนึ่งเขาได้ตั้งเจตนาของอัลลอฮ์เพื่อที่จะไปทำการละหมาดไปทำอิบาดะห์แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเนี่ยเนียดของคนผลบุญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะผลบุญเนี่ยทำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของที่เขาเหล่านั้นจะต้องห่างไกลจากพรรคนี้พี่น้องครับซึ่งในวันกิยามะห์นั้นเรามีสิทธิ์
เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเข้าคูหากาได้เพียงแค่2เบอร์เท่านั้นเบอร์1คือพรรคของอัลเลาะห์เบอร์ที่2คือพรรคของชัยฏอนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากำปงสบุรุษมัสยิดนี้จะต้องอยู่พรรคของอัลเลาะห์ตลอดกาลจะต้องอยู่พรรคของอัลเลาะห์ตลอดไปเป็นพรรคของอัลเลาะห์ทั้งกำปงครับจะต้องไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ฝ่าฝืนพรรคของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องสามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกของพรรคแบบถาวรได้ด้วยกับการที่ท่านพี่น้องนั้นทำอามัลอิบาดะห์อย่างบริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทำให้ตรงตามแบบฉบับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นั่นคือสิ่งจำเป็นที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องเลือกในวันกิยามะห์กาได้แค่2พรรคแต่ท่านพี่น้องเมื่อท่านพี่น้องได้เข้าไปในกุโบร์เข้าไปในหลุมฝังศพแล้วมีอยู่3คำถามที่ท่านพี่น้องจะถูกถามซึ่งเป็น3คำถามที่ท่านพี่น้องนั้นต่างก็รู้กันดีและ3คำถามนี้ในนรกนะในกุโบร์เนี่ยมันร้อนนะพี่น้องนะแล้วอะไรล่ะมันจะมาดับความร้อนได้เอาร่ม7ชั้นเหมือนข้าวตาฉัดได้ไหมไม่ได้หรอกเอาแอร์มาใส่ไว้ในกุโบร์ได้ไหมไม่ได้หรอกแล้วอะไรล่ะมันจะช่วยได้ซอดาเกาะห์พี่น้องซอดาเกาะห์ให้มากๆบริจาคให้มากๆและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตอนลงไปข้างล่างเนี่ยตู้บริจาคควรจะเต็มตู้บริจาคเนี่ยควรจะเต็มเพราะพี่น้องหวังว่าในกุโบร์เนี่ยพี่น้องจะสบายจะรอดพ้นจากการลงโทษจากการโดนอาซาบเพราะฉะนั้นการบริจาคเนี่ยมันจะดับในเรื่องของความร้อนของกุโบร์ความร้อนของกุโบร์เนี่ยกุโบร์เนี่ยมันร้อนนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วสวรรค์เป็นยังไงล่ะท่านนบีอิบรอฮีมบอกอันนัลญันนะตะฏอยยิบะตุตตุรบะสวรรค์เนี่ยดินเนี่ยมันดีเหลือเกินอัซบะตุลมาน้ำเนี่ยมันจืดเหลือเกินน้ำเนี่ยมันชุ่มฉ่ำเหลือเกินว่าอย่างนั้นเถอะว่าอันนะฮากีอานุนและดินในสวรรค์เนี่ยมันเรียบมันเตียนเหมือนมีคนเอารถแท็กเตอร์เนี่ยมาไถให้มันเตียนว่าอันกิรอซาฮ์และเมล็ดพันธุ์ที่มันจะเจริญเติบโตงอกเงยขึ้นมาในสวรรค์เนี่ยมันคืออะไรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรคือการกล่าวคำนี้แต่ในชะรอฮ์มุฮัลลับของท่านอิหม่ามนะวะวีท่านได้บอกว่าเราจะต้องรู้ความหมายโดยสรุปของมันด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องรู้ความหมายอย่างละเอียดซุบฮานัลลอฮ์อิรอบเป็นอะไรเป็นมัฟอูลมุตลักให้กับฟีอินที่ถูกมะฮดุบตักดีรว่าอุสซับบิอุอัลลอฮ์ละฟาจาลาละเป็นมุดอฟอิไลละเอียดถึงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่เราจะกล่าวตอนที่เรากล่าวเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าในขณะที่เรากล่าวเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์เรามันคนสกปรกอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เวลาใครมาสรรเสริญอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมันได้เท่านี้แหละได้มีเยอะวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีผู้ที่ถูกสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเราท่านทั้งหลายจะไม่เอาอารมณ์ของตัวเองมาเป็นเจ้าเอาสิ่งอื่นมาเป็นเจ้าวัลลอฮุอักบัรและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่เราตักเบียร์อย่างนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรคือการที่เราซีโรราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมแล้วข้าพเจ้าเนี่ยยอมแล้วต่ออัลเลาะห์แต่นี่เสียงอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ดูบอลแป๊บนึงยังไม่จบเลยเมื่อเราได้ยินอัลลอฮุอักบัรเราควรที่จะอะไรนะรีบเร่งไปสู่การละหมาดเพราะนี่คือสิ่งที่พี่น้องจะต้องกาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นกาเบอร์1พี่น้องครับกาเบอร์หนึ่งอย่างเดียวพรรคของอัลลอฮ์ทั้งกำปองครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา